าหารง่ายๆของวันนี้มัสรูมซุปค่ะและชิคเก้นซุปซุปเผ็ดกับซุปไก่ผสมรวมกันตั้งใส่หม้อนะคะเปิดไฟอ่อนๆไว้เลยค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆอย่าให้ติดหม้ออุ่นเดือดได้ที่เตรียมใส่ถ้วยเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะซุปไก่และซุปเผ็ดทำรวมผสมกันเตรียมเสิร์ฟค่ะพร้อมกับขนมปังกินอร่อยๆง่ายๆกับช่องมิสซิสไทยสก๊อตนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ